จ้าเมืองลำปางละก่อนใส่นามให้ท่านเสียใหม่เป็นเจ้าทิพย์เทพบุญเฮือนและสืบการต่อมาบ่เฮิงนานพระมหาเถรวัดแก้วชมพูกับพระสดรทั้งหลายได้พร้อมใจกันตั้งพิธีมูรธาพิเศษเพื่อนางทิพย์ช้างขึ้นรั้งกินเมืองเป็นเจ้าเมืองลำปางกับทั้งได้ใส่นามขึ้นใหม่เป็นเจ้าพระยาสุลวะฤาชัยสงครามในปีจุลศักราช1098ท่านแลแผ่นดินอาลัมพะกับปนครลำพังในการปกห่มของเจ้าสุลวะฤาชัยสงครามหรือเจ้านานทิพย์ช้างหันห่มเย็นเป็นสุขไพร่ฟ้าหน้าใสมีใจอันเบิกอยู่ม่วนกินวานตราบเต้าถึงจุลศักราชได้1121ตัวพญาเจ้านานทิพย์ช้างที่วงคตสิริรวมอายุได้85ปีและมีโอรสธิดาในเจ้าแม่นางพิมพารวมได้6ตนคือเจ้าชายอ้ายเจ้าฟ้าชายแก้วเจ้าหญิงคำทิพย์เจ้าหญิงคำฟ้าเจ้าชายก่อเฮือนและเจ้าหญิงกบ